ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะเขามีการจัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลประจำปี2561ที่จะครบเกษียณอายุราชการจำนวน433คนนี่ก็เป็นภาพของพิธีสวนสนามเทิดพระเกียรติจำนวน12กองพันค่ะที่จัดขึ้นบริเวณลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเพื่อเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลประจำปี2561โดยพลเอกเทพพงศ์ทิพยาจารย์ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเพื่อแสดงกตเวทิตาตอบแทนคุณความดีเชิดชูเกียรติเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นายทหารชั้นนายพลซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลาในการรับราชการทหารสำหรับปีนี้นะคะมีนายทหารชั้นนายพลที่จะครบเกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคมจำนวน266คนค่ะจากทุกเหล่าทัพนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นพลเอกเทพพงศ์ทิพยาจารย์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธารชยันศรีสุวรรณผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกรวมทั้งยังมีนายทหารชั้นนายพลที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมมีอีก167นายด้วยกันรวมทั้งสิ้นนะคะปีนี้มีนายทหารที่เกษียณอายุราชการรวม433คนค่ะภายในงานมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะวันนี้ใช่ค่ะมีการฉายวีดิทัศน์ประวัติและผลงานของนายทหารชั้นนายพลที่จะเกษียณอายุราชการก่อนที่จะมีพิธีมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้และโอกาสนี้ค่ะปลัดกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวคำอำลาชีวิตราชการทหารนะคะโดยมีใจความบางช่วงบางตอนก็คือเรื่องของการขอบคุณกองทัพที่จัดพิธีอันมีเกียรติและน่าประทับใจอย่างยิ่งซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพประเทศชาติและราชบัลลังก์นับเป็นเกียรติของความภาคภูมิใจและทุ่มเทอุทิศตนปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถสมกับที่สถาบันทหารได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจและยืนยันที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนภารกิจของกองทัพในทุกด้านเท่าที่สามารถกระทำได้โดยความเต็มใจพร้อมทั้งขอให้เป็นกำลังใจนะคะให้กับเพื่อนทหารให้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ